สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันกิตภักษ์หาชดีลหาค่ะกับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบค่ะเช่นเคยค่ะเรื่องราวดีๆกับสุขภาพดีๆนะคะวันนี้ค่ะเรื่องของสุขภาพสตรีค่ะเรื่องซ่อนเร้นที่จะไม่ซ่อนเร้นอีกต่อไปค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆชื่อว่าฟีมิน่าค่ะวันนี้นะคะเรามีเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะเข้ามานั่งพูดคุยกับเราด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะน้องตุ๊กค่ะหทัยทรอาชีพสมุทรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรื่องราวของจุดซ่อนเร้นที่เราจะบทเรียกว่าไม่ซ่อนเร้นอีกต่อไปนั่นคือเรื่องของระบบภายในของสตรีค่ะเอ๊ฟังมานี่เรารู้สึกว่าหลายๆท่านคงอยากรู้แล้วว่ามันจะซ่อนเร้นหรือไม่ซ่อนเร้นยังไงบ้างนะคะก็ผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะฟีมิน่าค่ะอยากให้เล่าเรื่องของฟีมิน่าค่ะท่านผู้ชมรอฟังอยู่ค่ะว่ามันจะซ่อนเร้นและไม่ซ่อนเร้นอย่างไรบ้างค่ะค่ะต้องบอกว่าฟีมิน่าเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็น่าที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รู้จักแล้วก็ลองใช้กันนะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเลยนะคะจนกระทั่งวัยสาวเลยใช่ค่ะจนกระทั่งวัยหมดประจำเดือนเลยนะคะหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เนื่องจากยังมีระบบฮอร์โมนอยู่นะคะความพิเศษของฟีมิน่าต้องบอกว่ามันเป็นสมุนไพรจีนแท้ๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นสินค้านะคะตอนนี้ณขณะนี้ที่ทั่วท้องตลาดนะคะหนึ่งเดียวนิยมมากเลยจะบอกว่าเรื่องของจุดซ่อนเลนส์เรื่องของมดลูกนะคะเรื่องของการไม่กระชับนะคะการไม่อกไม่อึมอะไรเนี่ยมันเรียกว่าป๊อปปูล่ามากใช่ค่ะคือตัวนี้มันเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ผู้หญิงนะคะต้องการอยู่แล้วแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นของฟีมิน่าก็คือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เราบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวน่าจะเป็นหนึ่งเดียวณขณะนี้คือว่าคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่คุณตุ๊กถืออยู่ในมือขณะนี้นะคะที่สามารถที่จะรับประทานก็ได้ในหนึ่งเม็ดนี้นะคะสมมติว่าคุณดึงเม็ดนี้ออกมาเนี่ยคุณเลือกที่จะใส่ปากก็ได้วางตรงจุดซ่อนเร้นก็ได้นะคะนี่ถือว่าไม่เคยได้ยินนะคะว่าใช่ค่ะวางก็ได้ใช่ค่ะรับประทานก็ได้ใช่ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หลายตัวในท้องตลาดตอนนี้ขณะนี้นะคะเขาจะทำได้แค่ในเรื่องของรับประทานแต่ของเราเนี่ยวางตรงจุดซ่อนเร้นได้และสินค้าตัวนี้ต้องบอกว่าขายทั่วโลกนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างยาวนานค่ะ20กว่าปีแล้วนะคะทั่วโลกและมีผู้ใช้ร่วม100ล้านคนแล้วคือว่านั้นปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยสุดๆเพราะว่าอย่างรับประทานนี่โอเครับทราบแต่ว่าพอวางจุดซ่อนเร้นหลายๆท่านยังไงก็จะมี question mark เป็นคำถามใช่ค่ะจึงจำเป็นต้องนำผลิตภัณฑ์มา present show หน้าจอเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นเหมือนกับเป็นสมุนไพรแท้นะคะเวลาเราแกะลงไปปุ๊บนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราเจาะลงไปนิดเดียวนะคะมันก็แตกแล้วไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะเห็นไหมคะแตกแล้วเหมือนเนื้อก็จะป่นๆและใช่ค่ะทีนี้ผู้หญิงเราเนี่ยทีนี้ผู้หญิงเราเนี่ยนะคะจะมีสารหล่อลื่นในที่ซ่อนเร้นถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมดลูกจะค่อยๆดูดขึ้นไปนะคะแล้วกำลังบอกว่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะแค่สัมผัสนิดนึงลองใช้นิ้วจิกลงไปค่ะ มันเหมือนเราเป็นเหมือนกับตัวแทนน้ำเลยแล้วลองดมดูได้เลยนะคะว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะคือค่ะแท้ๆเลยค่ะเรียกว่าละลายง่ายถูกต้องค่ะใช่ไหมคะหอมไหมคะหอมค่ะให้ดร.ลองดมดูใช่ไหมคะกลิ่นเหมือนประมาณว่าสมุนไพรแบบใช่ค่ะเหมือนยาหอมเหมือนอะไรอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยปัญหานะคะหลังจากที่มีครอบครัวและมีบุตรในส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มมีกลิ่นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบรับประทานน้ำเย็นนะคะช่วงปัญหาที่ผู้หญิงไม่อยากเจอเลยใช่ค่ะช่วงมีรอบเดือนเนี่ยร่างกายกำลังขับของเสียอยู่ผู้หญิงบางท่านเนี่ยก็เลือกที่จะรับประทานน้ำเย็นพอดื่มน้ำเย็นปุ๊บเลือดก็จะหยุดถูกไหมคะแล้วก็เริ่มไหลย้อนกลับใช่ไหมคะที่แบคทีเรียก็กินพอนานวันเข้าก็เริ่มส่งกลิ่นนะคะเพราะตัวนี้การที่วางตรงจุดซ่อนเร้นเป็นสิ่งที่ดีก็คือสามารถที่จะดับกลิ่นผู้หญิงได้แล้วเป็นการแก้ปัญหาที่เร็วในเรื่องของตกขาวคันในช่องคลอดเหตุผลเพราะว่าการวางตรงจุดซ่อนเร้นเนี่ยนะคะเป็นการรักษานะคะโดยตรงนะคะของระบบสืบพันธุ์และต่อมเพศพอมดลูกเราอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราวางได้นะคะแล้วกล้าที่จะวางปุ๊บมดลูกจะค่อยๆดึงขึ้นไปนะคะและไม่จำเป็นที่จะต้องวางนะคะทุกวัน3วัน1เม็ด5วัน1เม็ดก็ได้นะคะแต่ผู้หญิงบางท่านเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้เยอะและต้องการความสวยอยู่กับเรายาวนานก็สามารถที่จะเลือกรับประทานได้แต่ถ้าอยากให้สวยเร็วสุดๆต้องเลือกที่จะทั้งรับประทานและวางตรงจุดซ่อนเร้นวิธีเลือก2ทางนะคะใช่ค่ะรับประทานก็ได้วางก็ได้นะคะหรือจะรับประทานด้วยระวังตรงจุดซ่อนเร้นด้วยนะคะเขาต้องบอกว่า
เหตุเกิดที่ไหนต้องไปดูแลรักษาเหตุตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังบอกว่ามันมีความจำเป็นนะคะกำลังบอกว่าในยุคนี้นะคะสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญหลายคู่นะคะจำนวนมากๆเลยนะต้องแตกแยกครอบครัวกันเพราะว่าปัญหาเรื่องของคู่ครองเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องของการนะคะมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งจริงๆแล้วอันนี้จริงแล้วคือเป็นเรื่องที่ผู้หญิงไม่อยากเล่าจารีตไหมคะกำลังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะจารีตวัฒนธรรมกดผู้หญิงไว้การพูดสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่น่าอายนะคะดูแล้วมันเป็นอะไรที่เกินไปนะคะแต่กำลังบอกว่าค่ะแกกำลังบอกกับทุกท่านว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรที่จะเรียนรู้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองนะคะกำลังบอกว่าสินค้าตัวนี้นอกจากแก้ปัญหาเรื่องมดลูกตกมดลูกย่อนนะคะหน้าอกไม่กระชับนะคะมีกลิ่นค่ะปัญหาหลากหลายที่ผู้หญิงกำลังเจอเนี่ยนะคะฟีมินาให้หมดเลยช่วยได้หมดเลยค่ะแต่ท่านศาสตราจารย์นะท่านเคยบอกไว้นะในวิดีโอนะคะที่ส่งตรงมาถึงดิฉันบอกว่าสินค้าตัวนี้ท่านทำขึ้นนะคะขายทั่วโลกเพื่อช่วยผู้หญิงให้ลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมเพราะนั้นสมุนไพรของเขาจึงสูงมากและสามารถจะดูแลผู้หญิงอย่างนี้ได้เพราะนั้นการใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้ผู้หญิงลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกที่ถือว่าผู้หญิงนี่กลัวมากที่สุดคือฆ่าชีวิตผู้หญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยถือว่าเราลดโอกาสที่จะเกิดดีกว่านะคะใช่ค่ะผู้หญิงนี่ไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยอยู่แล้วยิ่งเรื่องของสุขภาพภายในด้วยนะคะถูกต้องค่ะบอกใครก็ไม่กล้าบอกนะคะแต่กำลังเรียนอย่างนี้นะคะคุณพิษคือว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าความสวยความสาวมันอยู่ตรงไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมดลูกและรังไข่นะคะเป็นตัวกำหนดความเป็นสาวของผู้หญิงเป็นศูนย์กระจายความงามของผู้หญิงเลยฮอร์โมนเนาะถูกต้องค่ะถ้ามันหมดแล้วนี่เรียกว่าทั้งอายุก็ดูชราเกินกว่าวัยซึ่งคำนี้ไม่มีใครชอบถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะคงความสวยความสาวของเราให้ยาวนานเราต้องดูแลมดลูกและรังไข่ของเราเนี่ยให้แข็งแรงนะคะเพราะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ฟีมิน่าเนี่ยนะคะการกินนั้นเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะแต่ฝ่าจะไปถึงน้องนะคะมันก็ช้านะใช่ไหมคะและอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก 50% หรือ 40% แต่ถ้าคุณกินด้วยแล้ววางตรงจุดซ่อนเร้นด้วยจะทำให้คุณเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปริมาณที่มากความสาวของคุณเนี่ยก็จะสวยและยาวนานเพราะนั้นการวางตรงจุดซ่อนเร้นเนี่ยเหมือนมดลูกมันดูดอาหารของเราเนี่ยทุกวันเพราะมันเข้าไปปุ๊บมันดึงมดลูกของเราให้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นสาวของเราก็จะเริ่มดีขึ้นก็คือเอวจะเริ่มเข้านะคะหน้าอกก็จะชูชันขึ้นต้องเรียนอย่างนี้นะคะผลิตภัณฑ์ฟีมิน่าไม่ได้เพิ่มขนาดของหน้าอกนะคะแต่ทำให้หน้าอกของผู้หญิงเนี่ยแต่งตึงขึ้นแต่งตึงขึ้นนะคะทันโทษแล้วก็กระชับขึ้นที่สำคัญคือกำลังบอกว่าสิ่งที่ดิฉันประทับใจและหลายคนที่เป็นลูกค้าประทับใจมากคือส่วนที่ให้นมบุตรนะคะที่ดำดำค้ำๆนะคะจะเริ่มเป็นสีเนื้อขึ้นนะคะแล้วก็น้องของผู้หญิงนะคะสีจะสะอาดปิดมิดชิดแล้วก็เริ่มเป็นสีเรื่อๆขึ้นซึ่งมันจะได้ความเป็นสาวและความกระชับคุณไม่ต้องไปทำรีแพร์เลยนะคะถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้ความสาวกลับคืนมาเลยนะคะเนี่ยค่ะการใช้รีแพร์เนี่ยการทำรีแพร์เนี่ยมันก็ดีใช่ไหมคะแต่มันแค่ชั่วคราวนะคะแต่มันทันใจสำหรับผู้หญิงทุกท่านที่ต้องการอย่างรวดเร็วแต่การใช้ตัวฟีมิน่ามันแก้ปัญหาต้นเหตุเลยทำให้ผู้หญิงได้ความสาวและความกระชับซึ่งทุกคนต้องการแต่ผู้หญิงกำลังถามว่าวันนี้อะไรที่มันให้น้องจริงๆนะคะฟีมิน่าตรงดิ่งมาเลยนะคะจากประเทศไต้หวันแต่ขายทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดของอเมริกาประเทศจีน 4-50 โรงงานมั่นใจได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นปกติหญิงสาวสวยใสปกติใช้ได้ไหมคะจำเป็นค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนกำลังบอกท่านผู้ชมว่าถ้าวันนี้ท่านใดก็ตามที่กำลังดูรายการอยู่และยังเป็นสาวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาว่ามีรอบเดือนฉันปวดท้องฉันจะต้องมาสนใจแต่ว่าคุณกำลังดูรายการและอยากให้ความสาวของคุณอยู่กับคุณแบบยาวนานคือเอาเป็นว่าคุณไม่แก่เข้าสู่วัยทองช้าเป็นสาวอย่างนี้นานๆคุณเริ่มใช้เลยเพราะตัวนี้มันจะตรึงความสาวของคุณตึงผิวของคุณให้มีความสดใสอยู่ได้นานเพราะนั้นจึงบอกทุกท่านที่ดูรายการว่าวันนี้ท่านใดก็ตามที่ดูรายการแล้วประทับใจนะคะอยากจะลองใช้จับผิวตัวเองไว้ก่อนเลยว่าเช็คสภาพผิวก่อนใช้เป็นยังไงแห้งไหมผิวเป็นยังไงสวยงามขนาดหลังจากใช้ไปประมาณ 5-8 กล่องคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณคือผิวจะเปลี่ยนไปเลือดของคุณที่เคยเป็นลิ่มเลือดเป็นก้อนเลือดจะเริ่มเป็นสีแดงเป็นน้ำใสยิ่งกว่าเฮสเหมือนกับว่า
ไอ้สิ่งตกค้างหรือว่าภายในของเรานี่มันจะออกจะสะอาดขึ้นเราจะรู้เลยว่าก่อนนี้ที่เรายังไม่ได้รับประทานกับหน้าบัตรนี้ที่เราประทานแล้วเนี่ยเปรียบเทียบได้เลยค่ะท่านมันยังเป็นเลือดอยู่เวลามีรอบเดือนนะยังมีกลิ่นเนี่ยบอกให้รู้ว่าข้างในของคุณนั้นยังสกปรกไม่สะอาดและนานวันเข้าถ้าคุณไม่บำบัดไม่รู้จักใช้ผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยมันส่งผลให้คุณเป็นโรคร้ายได้พอคุณใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะพอคุณใช้ต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคือเลือดคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากสีที่ดำคล้ำจะเริ่มเป็นสีแดงจากที่เป็นก้อนจะเริ่มเป็นน้ำแล้วก็จะสะอาดมากๆไม่มีกลิ่นนั่นแสดงว่าคุณจะเริ่มได้ความสาวกลับมาแล้วนะคะยิ่งใช้ไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่ามันส่งผลให้เราเห็นจากความสวยที่ออกมาจากภายในค่ะสู่ภายนอกค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นสาวใช้ได้ละแล้วอย่างคนที่หมดรอบเดือนไปแล้วล่ะคะก็เราบอกว่าใช้ได้ไหมเอ่ยคนที่หมดรอบเดือนเนี่ยเขาเรียกว่านะคะยังมีฮอร์โมนอยู่เอสโตรเจนถึงมันจะหมดไปแต่มันก็ยังอยู่น้อยเพราะนั้นอารมณ์วิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยลองใช้ดูนะคะบางท่านเนี่ยดิฉันมีลูกค้านะคะหยุดใช้ประมาณ2เดือนนะคะไม่มีรอบเดือน2เดือนนะคะพอใช้ตัวฟิบินาเลือดกลับมาถูกไหมคะแต่คนที่ไม่มีรอบเดือนแล้วใช้เขาจะรู้เลยว่ามันปรับเลือดให้ความเป็นหยินเป็นหยางความร้อนความเย็นในร่างกายของเราเกิดสมดุลปกติค่ะเพราะฉะนั้นความวิ่งวิ่งของเราก็จะเริ่มดีขึ้นอารมณ์ฮอร์โมนก็จะกลับมาก็จะดีขึ้นค่ะต้องลองใช้ดูด้วยตัวเองค่ะนะคะถือว่าใช้ได้ตั้งแต่วัยแรกสาวถึงวัยหมดรอบเดือนคนที่มีรอบเดือนเลยค่ะเริ่มที่ถ้าผู้หญิงท่านที่มีรอบเดือนยังไม่มีคู่ครองก็ให้เริ่มจากการรับประทานไม่สามารถทานได้ทุกวันก็ช่วงมีประจำเดือนนะคะพยายามทานเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะนั้นตรงนี้จำเป็นมากแต่ถ้าสามารถใช้ได้ทุกวันหรือใช้วันเว้นวัน3วันเว้นวันนี่จะดีมากๆเลยจะให้ความสวยอยู่กับเรานานๆค่ะค่ะถือว่าเป็นวิธีนะคะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะคะในการดูแลสุขภาพค่ะก็โอ้โหเรื่องราวดีๆนะคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ